เก็บไว้ให้มันดีๆด้วยนะนี่แหละไม่รู้ว่าตรงบันไดหรือว่าข้างบนนี่น่าจะตรงช่วงประมาณสองเนี่ยสองบันไดเนี่ยนี่นะขอบคุณศูนย์เด็กรู้สึกตัวดีนะครับถามตอบรู้เรื่องครับช่วงนี้เจริญกรุงอยู่ระหว่างดำเนินการโทษนะครับเป็นญาติเด็กใช่ไหมอ่ะใช่ค่ะแล้วตอนเกิดเหตุเกิดขึ้นยังไงอ่ะไม่รู้เด็กมาเล่นกันแล้วเด็กคนโตมันเดินไปเรียกพี่ญาติต้องพาตกตึกกระบอกเนี้ยพอเราพาตกตึกมันก็ไม่พูดมันจะแย่งบอลกันอ่ะเราว่าคือเด็กเขาเล่นบอลกันอยู่ใช่ไหมใช่แล้วห้องอยู่ชั้นไหนอ่ะห้องที่4ชั้น4นั่นแหละอยู่ชั้น 5ชั้น 5แต่เล่นกันชั้นไหนมันบอกว่าตกชั้น2ตกชั้น2ก็คือชั้นถัดขึ้นไปใช่ไหมใช่ถัดขึ้นไปมันเห็นมันมีเก้าอี้อยู่นั่นแหละหรือว่าตกลงมาเองหรอเนี่ยแล้วพอเราถามมันก็ไม่พูดอีกเลยไอ้คนเด็กคนนั้นบอกว่านักแย่งบอลบ้างเนี่ยการมันยังไงพี่เด็กตกมายังไงอ่ะมีใครไปตามพี่หรือเปล่าหรือยังไงไม่ครับผมจะเดินกลับเข้าทำงานเฉยๆก็เลยได้ยินลุงเขาบอกว่าลงไปดูนี่เด็กมันเป็นไรผมก็เลยลงมาดูก็เจอก็แค่นั้นเองแล้วก็โทรเรียกให้แล้วนานไหมครับกว่ารถกู้ภัยจะมาอ๋อไม่นานนะไม่นานใช่ไหมว่าโอเคอยู่แล้วเด็กตกมานานยังตอนที่พี่ผมไม่แน่ใจพี่ผมลงมาก็คือลงมาปุ๊บผมก็โทรหาเลยแล้วโรงพยาบาลก็มาก็เร็ว